และบริการแต่ก็เราไปให้นะครับถ้าเป็นเดือนถ้าบริการไม่กล่าวแสดงความดีครับกับท่านรองผู้บริการคณะครูบุคลากรทุกท่านนะครับและสวัสดีนักเรียนที่รักทุกคนครับครับวันนี้เป็นวันที่มีความสำคัญนะครับในโอกาสที่วันพรุ่งนี้เป็นวันครูนะครับเป็นวันเสาร์เป็นวันหยุดเพราะนั้นวันนี้เป็นวันราชการก่อนถึงวันครูก็เลยทำประกอบพิธีวันครูขึ้นนะครับให้พวกเราได้ระลึกถึงพระคุณของครูบาอาจารย์นะครับผู้ปฏิบัติการทุกท่านให้กับพวกเรานะครับก็ต้องขอขอบคุณคุณครูทุกท่านโปรดคำขวัญประกวดเยอะแยะเลยนะครับก็ได้มีการคัดเลือกของท่านที่ได้รับคัดเลือกที่หนึ่งก็จะเป็นคำขวัญของโรงเรียนของเราเป็นคำขวัญของครูของเราตลอดปีการศึกษาจัดสถิตไว้ที่โรงเรียนตลอดเพื่อเป็นคำขวัญเป็นสติเตือนใจในการพัฒนางานพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนของเรานะครับขอบคุณครูทุกท่านเป็นอย่างยิ่งนะครับก็โอกาสนี้นะครับก็ยังมีกับนางนพมาศของเรานะครับมาอยู่กับเราช่วงหนึ่งกี่เดือนเจ็ดเดือนนะครับก็เป็นคุณครูคนเก่งนะครับคนหนึ่งนะครับที่จบที่เรียนท่านก็ได้เกียรติยศประกอบเป็นพนักงานบริการกับเราแล้วก็ได้ระดับต้นนะครับก็เป็นคนเก่งมีความสามารถอยู่กับพวกเราระยะหนึ่งขณะเดียวกันท่านก็เป็นต่อประจุอยู่ที่จังหวัดกาฬสินธุ์นะพวกเราอยากไปเที่ยวกาฬสินธุ์ก็ไปเยี่ยมคุณครูได้นะครับก็ยินดีด้วยนะครับแต่ก็ให้คุณครูได้คุยกับพวกเรานิดนึงก่อนที่จะเดินทางเพื่อเป็นการทำมาสถาบันแต่ว่าก็มีโอกาสไปเยี่ยมได้นะไม่ใช่ไหมกว่าเวลาแล้วไม่มาใกล้มาเยี่ยมได้นะครับก็ยินดีด้วยนะครับก็ถือโอกาสอาจจะมงคลนี้นะครับท่านอิงคุณพระดีและพระไกรอำนวยอวยพรให้กับคุณครูทุกท่านนะครับขอบคุณคุณครูที่ย้ายไปที่ใหม่นะครับประสบความสำเร็จตามปรารถนาทุกประการครับขอบคุณท่านผู้ในการสมุนทรัพย์เครื่องการผู้ในการโรงเรียนสูงสี่ท่านนี้นะครับที่ได้มาแสดงความดีต่อคุณครูที่ได้ชนะการประกวดคำขวัญและคุณครูที่จะย้ายไปสอบบรรจุได้นะครับถ้าอยากฟังเสียงคุณครูได้กล่าวอำลาสถาบันชั้นนิดครับขอเรียนเชิญครับเรียนท่านผู้บริหารคณะครูและสวัสดีนักเรียนทุกคนนะคะคุณครูขอแนะนำตัวอีกครั้งนึงนะคะอาจจะไม่ได้สอนนักเรียนทั้งหมดนะคะคุณครูชื่อยุพารีสาริโสนะคะชื่อเล่นก็ชื่อเคปอนะคะคุณครูในวันจันทร์นี้คุณครูจะต้องไปบรรจุที่จังหวัดกาฬสินธุ์แล้วนะคะมันเป็นเวลาที่กระชั้นชิดมากถือโอกาสนี้เป็นวันสุดท้ายที่อยู่โรงเรียนโนนสูงสุพรรณนะคะตลอดมีความอบอุ่นมากค่ะตลอดระยะเวลา7เดือนขอขอบพระคุณคุณครูทุกท่านนะคะที่เอ็นดูนะคะช่วยแนะนำสิ่งต่างๆตัวเองเป็นคนที่มีประสบการณ์ในการทำงานค่อนข้างน้อยนะคะยังไงก็ต้องขอขอบพระคุณคุณครูทุกท่านคุณครูในหมวดก็น่ารักคุณครูในโรงเรียนทุกคนก็น่ารักเวลาเจอก็ถามหายทักหายดีตลอดนะคะดีใจนะคะที่ได้ร่วมกิจกรรมต่างๆกับคุณครูค่ะอาจจะเป็นคุณนะคะที่ได้ทำมาให้ได้มาอยู่ตรงนี้นะคะจะเก็บประสบการณ์ตรงนี้ไปขายในอนาคตนะคะสำหรับนักเรียนนะคะคุณครูก็ต้องขอบใจนักเรียนนะคะที่เป็นนักเรียนที่น่ารักตั้งใจเรียนตั้งใจฟังนะคะขนาด
พยายามกับคุณครูอยู่ตลอดนะคะถ้านักเรียนถ้าเรามีโอกาสเราคงจะได้พบเจอกันอีกค่ะแต่ว่านักเรียนสามารถตามครูไปเที่ยวได้นะคะที่จังหวัดกาฬสินธุ์ค่ะไปเที่ยวได้มีเขื่อนลำเปาไปเล่นน้ำกันนะคะติดต่อได้นะคะหรือจะไปพิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์นักเรียนก็เชิญได้เลยค่ะเดี๋ยวขอบอกอีกสักนิดนึงว่าคุณครูคงจะได้อยู่ที่อำเภอกำมะลาสายนะคะซึ่งห่างจากโรงเรียนกาฬสินธุ์ไม่มากนักเรียนในเที่ยวนักเรียนก็สามารถแวะไปเที่ยวคุณครูได้นะคะที่กำมะลาสายนะคะค่ะสุดท้ายนี้ก็ต้องขอบคุณทุกสิ่งทุกอย่างนะคะสิ่งไหนที่ทำผิดพลาดไปนะคะต้องขออภัยในที่นี้ด้วยค่ะขอบคุณค่ะครูบอลนะครับแถวนี้นักเรียนต่อวันสุดท้ายนะครับขอประธานพานักเรียนครับป .6 วันจันทร์ไปต้องมาเข้าแถวนะครับให้ไปชุดคิวของกลุ่มสารคดีศาสตร์ทุกระดับชั้นทุกห้องนะครับของป .6 นักเรียนวันนี้นักเรียนเฉพาะนักเรียนนะครับแจ้งไปได้นะครับเรียนเชิญคุณครูถ่ายรูปร่วมกันที่ด้านหน้านะครับแล้วก็คุณครูที่